สวัสดีครับเอาละวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันอีกแล้วนะครับโอเคชาเลนจ์ในวันนี้นะครับก็คือเจ้านี่นะฮะพวกนี้เลยนะฮะอันนี้ผมไม่ขอเปิดชื่อของมันนะเพราะว่าผมจะใช้คำว่าสีราคาถูกนั่นเองแล้วไม่อยากแบบไปอ้างอิงถึงชื่อของเขานะฮะโอเคก็สีอันนี้นะฮะมีราคาแค่ประมาณ10กว่าบาทนะฮะไม่รู้10 20บาทนะถูกมากเอาเป็นว่าถูกมากๆนะฮะซึ่งสีทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณนี้นะฮะมีทั้งหมดกี่สีวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12สีนะฮะเราจะใช้12สีนี้รังสรรค์ผลงานออกมานะฮะก็ไม่รู้มันจะเป็นรูปแบบไหนนะก็จะพยายามละกันนะด้วย12สีนี้นะซึ่งสีราคาถูกนี้นะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเนื้อสีมันจะไม่เข้มเท่าสีคอรีนหรือสีมัตเตอร์คัลเลอร์อะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ผมไม่เคยใช้สีอะไรพวกนี้มาก่อนด้วยนะคือเนื้อสีมันมีค่อนข้างที่แบบว่าอ่อนมากนะฮะดังนั้นเราก็ต้องแบบว่าคิดว่าควรจะเป็นผลงานประเภทอะไรนะครับโอเคเราไปที่โต๊ะทำงานของเรากันเลยครับโอเคครับขั้นตอนแรกเรามาดูก่อนว่าเขาให้สีอะไรมาบ้างนะฮะก็มีสีดำสีม่วงสีเขียวสีเขียวเข้มสีฟ้าสีส้มสีอะไรสักสีเนี่ยมันเหมือนกันวะแล้วก็สีชมพูสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลเข้มแล้วก็ส้มนะฮะทำไมส้มมีแดงอ๋อมีแดงอันนึงโอเคเรามาดูก่อนว่าเนื้อสีเป็นยังไงบ้างนะฮะเนื้อสีเรามาขีดตรงนี้ถ้าเนื้อสีไม่ได้แย่นะอันนี้เป็นสีเขียวเข้มนะฮะเนื้อสีไม่ได้แห้งนะฮะอันนี้ที่ผมซื้อมาค่อนข้างดีอยู่อันนี้เป็นที่มันคล้ายสีดำอันนี้มันเป็นสีแดงนะฮะสีแดงเลือดหมูนั่นเองมีน้ำตาลมาโอเคสีไม่ได้แย่มากนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูกันว่าสีราคาถูกขนาดนี้จะรังสรรค์ผลงานได้ขนาดไหนโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกผมจะเริ่มทำการร่างก่อนนะฮะจากสีอ่อนที่สุดคือสีชมพูนะฮะร่างมันคาบเราจะทำเป็นหน้าคนแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เราร่างเสร็จแล้วนะฮะก็ประมาณนี้เนาะผมจะเอาประมาณนี้แหละนะครับแล้วต่อไปก็จะลงสีคร่าวๆกันแหละนะครับซึ่งสีเนี้ยมันไม่มีนะฮะผมก็เลยจะใช้สีส้มในการระบายเจืออ่อนเอาเนี่ยมันก็จะเป็นสีเนื้อให้เราได้นะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมนะฮะเ
เราก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับ1รูปก็คือรูปนี้นะฮะแรนนะครับมันคืออย่างที่บอกนะฮะคือเนื้อสีอ่ะมันจะจางมากนะฮะเพราะว่ามันราคาถูกนะฮะแล้วทำให้แบบว่ากดเท่าไหร่มันก็ไม่เข้มนะครับก็งานก็ค่อนตรงเองงานก็ต้องค่อนข้างเป็นพาสเทลนิดนึงนะครับก็ตามนี้เลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ